สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เด้อพี่น้อง FC เพิ่นถามเข้ามาว่ากองโรตารี่ของยามาฮ่าอยู่ตรงไหนอยู่ม่องใดนะครับหรือว่ากองละเอียดหรือว่ากองตัวที่2ก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่เพาข้อเหวี่ยงด้านในสุดก่อนที่จะเป็นผ้าคลัตช์ก้อนนั่นเองนะครับในตระกูลเฟสเรนโบว์สปาร์คแล้วก็ในขั้นตอนการประกอบนั้นนะครับก็จะต้องมีการปรับตั้งมาร์กนะครับส่วนมาร์กจะอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวผมชี้เป้าให้พี่น้อง FC ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาร์กนะครับอยู่ตรงนี้พี่น้อง FC จะเห็นขีดยาวๆข้างตัวเลข 5TN ขีดยาวๆจะต้องตรงกันกับรูน้ำมันแบบนี้อย่าใส่กลับด้านนะครับเพราะว่ามันมีรูเข้าแล้วก็รูออกของทางเดินน้ำมันนะครับพี่น้อง FCทุกครั้งที่ทำการพาเครื่องหรือว่าถอดชุดคัดควรที่จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับไส้กรองตัวนี้ไม่กี่บาทหรอกนะครับ